สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มพวกเราจะมานำเสนอการออกแบบและพัฒนาตัวจับใบหน้าบอกอารมณ์ Face Emotional Detection เป็นระบบ AI ตัวจับใบหน้าบอกอารมณ์ด้วยการรับภาพผ่านกล้องเว็บแคมประมวลผลแบบเรียลไทม์มีการตรวจสอบทั้งหมด68จุดบนใบหน้าซึ่งทำงานผ่านเบราว์เซอร์และระบบมีการใช้ TensorFlow ค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูแอปเดโมค่ะตัวอย่างในการใช้งานโปรแกรมนะคะนี่เป็นการทดสอบแอปของเรานะคะเมื่อเราลงหน้าเว็บเพจก็จะมีการดีเทคหน้าเราโดยกล้องเว็บแคมแล้วก็จะมีการดีเทคอารมณ์ของเราค่ะต่อมานะคะก็คือการออกแบบระบบหรือ System Design ค่ะมาในส่วนของโฟลว์ชาร์ตของเรานะคะเริ่มแรกเราก็จะมีการ input รูปภาพเข้ามาค่ะจากนั้นก็จะมีการตรวจจับหน้าตานะคะหรือ Face Detection นั่นเองค่ะจากนั้นก็จะเข้าเงื่อนไขว่าหน้าของเรานั้นถูกตรวจจับหรือไม่ถ้าไม่ no นะคะก็จะจบการทำงานของโปรแกรมค่ะแต่ถ้าใช่ก็จะเข้าสู่กระบวนการประมวลผลภาพค่ะหรือ image processing นั่นเองค่ะจากนั้นก็จะนำสู่ landmark detection นะคะแล้วก็นำสู่ emotion recognition ค่ะโดยเราก็จะมี database ที่ถูกเทรนมาแล้วนะคะจากนั้นก็จะนำสู่ผลลัพธ์นะคะแล้วก็จบการทำงานของโปรแกรมค่ะมาต่อในส่วนของ app architecture นะคะหรือสถาปัตยกรรมของแอปเรานั่นเองค่ะDeveloper นั้นคะก็จะมี dataset ของใบหน้านะคะแล้วก็จะมีการ import image เข้ามานำสู่กระบวนการ pre-processing นะคะแล้วก็เข้าสู่ AI ค่ะโดยเมื่อ user เปิดกล้องเว็บแคมนั้น AI ก็จะทำงานนะคะก็นำสู่ emotion recognition ค่ะก็จะมีการ train dataset นะคะก็จากนั้นก็จะนำสู่ classification ค่ะจากนั้นก็นำสู่ emotion classification นะคะDev Tool and System Environment ระบบตรวจจับใบหน้าบอกอารมณ์เขียนด้วยภาษา JavaScript บนโปรแกรม Visual Studio Code โดยมีการใช้ TensorFlow ที่พัฒนาโดย Google เข้ามาช่วยในการทำระบบค่ะค่ะในส่วนถัดไปจะเป็นส่วนของการอธิบายโค้ดของโปรแกรมที่เราได้จะทำขึ้นมานะคะค่ะในส่วนโปรแกรมของเรานะคะจะมี4ไฟล์หลักๆค่ะประกอบด้วยไฟล์Fake API ไฟล์ HTML ไฟล์ JavaScript แล้วก็ไฟล์โมเดลค่ะภายในไฟล์โมเดลนะคะจะมีอยู่5โมเดลค่ะโมเดลที่1จะเป็นโมเดล Fake Aggression โมเดลที่2จะเป็น Fake Landmark โมเดลที่3 Fake Landmark Training ค่ะโมเดลที่4จะเป็น Fake Recognition แล้วก็โมเดลที่5เป็น Fake Detector ค่ะค่ะนี่จะเป็นส่วนของโค้ด HTML นะคะเป็นการสร้างหน้าเว็บไซต์แล้วก็เรียกใช้เว็บแคมค่ะโดยจะมี2ส่วนหลักๆนะคะส่วนที่1ก็จะเป็นส่วนสีเขียวค่ะจะเป็นการเรียกใช้งานของทั้ง Fake API แล้วก็ JavaScript เข้ามาใช้ในร่วมกับ HTML ค่ะในส่วนที่2จะเป็นสีเหลืองนะคะเป็นส่วนของการกำหนดการจัดวางแล้วก็ขนาดวิดีโอที่จะแสดงผลผ่านหน้าเว็บไซต์ค่ะนี่จะเป็นโค้ดของ JavaScript นะคะในส่วนสีเหลืองนะคะจะเป็นการสร้างตัวแปรวิดีโอรับค่า element จากวิดีโอของไฟล์ HTML ค่ะและถัดลงมานะคะจะเป็นส่วนสีเขียวอันนี้จะเป็นการดึงโมเดลต่างๆที่ดาวน์โหลดไว้อยู่ในไฟล์โมเดลเข้ามาใช้งานร่วมค่ะและถัดลงมาอีกนะคะจะเป็นส่วนของสีม่วงอันนี้จะเป็นการกำกับวิดีโอว่าจะรับเป็นแบบสตรีมแล้วก็ถ้าหากเกิด error ก็ให้คอนโซลเป็นตัวตรวจจับแล้วก็แสดงผล error ค่ะค่ะในส่วนถัดลงมานะคะจะเป็นส่วนของ Event Listener ค่ะโดยจะมี3ส่วนหลักๆภายในนะคะส่วนที่1จะเป็นส่วนสีเหลืองนะคะเป็นการสร้างแคนวาสขึ้นมาแล้วก็ apply ลงใน body ค่ะในส่วนที่2นะคะจะเป็นการกำหนดไซส์ในการแสดงผลความกว้างความสูงของตัวแสดงผลในวิดีโอค่ะและส่วนที่3นะคะจะเป็นการ set interval ให้ทำงานอันนี้จะกำหนดที่100รอบนะคะแล้วก็ให้ detect ทั้ง3ทำงานอย่าง detectFake Detector แล้วก็ Fake Landmark แล้วก็ Fake Expression นะคะในพาร์ทที่26จะเป็นการกำหนดไซส์การของการแสดงผลของ Detection ค่ะในส่วนพาร์ทที่27นะคะจะเป็นการเคลียร์ Detection เก่าให้เหลือเพียงอันปัจจุบันค่ะแล้วก็บรรทัด28ถึง30นะคะจะเป็นการวาด Detection Landmark กับ Expression ค่ะข้อเสนอเนี้ยในการพัฒนา AI App นะครับนอกจากที่จะสามารถบอกอารมณ์ได้แล้วนะครับในอนาคตจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการบอกเพศได้แล้วก็เพิ่มความสามารถในการบอกอายุนะครับให้สามารถแสดงผล3ข้อมูลพร้อมๆกันก็คือรับ input จากเว็บแคมเข้ามาทำการ face detection จากนั้นนะครับก็
emotion classify นะครับก็คือทำนายอารมณ์ gender classify นะครับก็คือแยกเพศแล้วก็ age classify นะครับก็คือทำนายอายุครับกลุ่มของเรานะครับขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ